สวัสดีค่ะจุนกบหมอมอยค่ะยังอยู่ในช่วง question and answer นะคะก็คือไม่มีใครถามหรอกแต่ฉันอยากตอบมาเมาต่อค่ะก็ก่อนหน้านี้จุนก็เมาแต่เรื่องนายกกับเรื่องรัฐบาลไปเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้จุนว่าจุนจะเมาว่าจุนมาทำอะไรที่นี่ดีกว่าเพราะว่าก็ยังมีใครหลายๆคนนะคะก็ยังถามจุนอยู่นะบางคนก็ส่งอินบ็อกซ์มาถามจุนว่าจุนไม่ตอนแรกฟังคิดว่าเขาจะมาอะไรกับรถเราหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเราเขาคุยกับอีกคนนึงโอเคต่อค่ะก็ถึงไหนละลืมเลยเป็นไงล่ะเนี่ยเป็นคนที่แบบคุยแล้วทําไม่ต่อเนื่องที่ลืมจริงๆเลยนะอ๋อมีคนอ่ะอินบ็อกซ์มาถามจูนว่าจูนมาทําอะไรที่นี่อะค่ะแล้วก็มีหลายๆคนสนใจอยากที่จะมาทํางานต่างประเทศเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยถามจูนกันมาว่าจูนมาทำอะไรแล้วจูนมาที่นี่ได้อย่างไรอะไรเงี้ยค่ะนั้นเดี๋ยวจูนเอาทีละเรื่องแล้วกันค่ะเอาเรื่องนี้ก่อนว่าจูนมาทำอะไรที่นิวซีแลนด์จูนมาทำงานเกี่ยวกับทางด้านร้านอาหารนะคะจูนจะทำงานอยู่2ที่ก็คือร้านอาหารไทยกับร้านอาหารฝรั่งร้านอาหารไทยเนี่ยก็คือทำงานทั่วไปนี่แหละทำงานเสิร์ฟอาหารคิดเงินแคชเชียร์อะไรเงี้ยค่ะบางครั้งก็มีเข้าไปช่วยในครัวบ้างและก็มีล้างจานบ้างถามส่วนตัวจูนไม่ซีเรียสจุนโอเคด้วยซ้ำจุนคิดว่าสนุกด้วยซ้ำนะสนุกเลยแหละคือทั้งชีวิตเนี่ยตั้งแต่อยู่เมืองไทยมาจุนไม่เคยทำงานอะไรแบบนี้แต่พอมาทำงานแบบนี้เราชอบอ่ะยิ่งตอนล้างจานยิ่งชอบนะแล้วกลายเป็นว่าชอบอ่ะคือคำว่าชอบคือล้างแล้วที่เนี่ยมันจะไม่ได้ล้างมือที่เนี่ยมันคือล้างเครื่องมันสนุกอ่ะออกจากเครื่องมาก็คือแห้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในส่วนของร้านฝรั่งเนี่ยเดี๋ยวขอเล่าในพาร์ทของร้านฝรั่งดีกว่าร้านฝรั่งที่จุนทำงานอยู่เนี่ยเป็นร้านคาเฟ่ที่เนี่ยจะไม่เหมือนที่ไทยนะคะคือร้านถ้าเราพูดถึงร้านคาเฟ่ที่ไทยเนี่ยเราจะนึกถึงกาแฟเครื่องดื่มสวยๆขนมเค้กขนมหวานอะไรเบาๆแบบนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าร้านคาเฟ่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยพอพูดว่าคาเฟ่เนี่ยก็คือร้านอาหารเลยเข้าไปเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือมีกาแฟแล้วก็มีพวกเบเกอรี่แต่ว่าอีกอันนึงที่มีคือก็มีอาหารจานหลักด้วยอะค่ะก็จะมีพวกเบรกฟาสต์ด้วยแล้วก็มีเป็นเขาเรียกว่าไงอาหารที่สามารถกินได้ตั้งแต่มื้อเช้าจนถึงมื้อเที่ยงทั้งเบรกฟาสต์ทั้งลันช์ทั้งบลันช์อะไรเงี้ยค่ะคือกินที่คาเฟ่ได้หมดเลยอันนี้คือเป็นคาเฟ่สไตล์ที่นิวซีแลนด์ส่วนตัวจูนอ่ะที่สนใจไปทำงานที่ร้านคาเฟ่เนี่ยจริงๆตอนแรกอ่ะจูนอ่ะอยากที่จะไปสมัครเป็นบาริสต้ามีความรู้สึกว่าฉันอ่ะไปเรียนถ้าเพื่อนจูนจำได้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วจูนกลับไทยเนี่ยคือจูนอะถึงขั้นไปลงทุนลงเรียนบาริสต้าเลยนะเพราะว่าตั้งใจว่าฉันน่าจะเอาแบบใบบาริสต้าเนี่ยมาอัพตัวเองว่าเนี่ยฉันทำบาริสต้าได้เพราะว่าที่จริงก่อนหน้านะก่อนที่จูนจะไปเรียนบาริสต้าเนี่ยจูนอะไปได้งานที่ร้านคาเฟ่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปได้ก่อนหน้านี้คือทำงานร้านฝรั่งก็เคยทำมาแต่โพสิชันจูนที่จูนทำจริงๆในร้านฝรั่งคือจูนเป็นล้างจานเลยคือคำว่าล้างจานคือล้างจานแล้วก็ล้างจานอย่างเดียวเลยจานมาก็ล้างหูจูนบอกเลยนะว่าพอจูนมาอยู่ที่นานๆเนี่ยสกิลล้างจานจูนเนี่ยไวมากไม่เป็นสองรองใครแรกๆช้ามากเลยค่ะเพราะกลัวไม่สะอาดแล้วเป็นคนไม่เคยใช้เครื่องล้างจานไงเลยไม่เคยได้รู้ถึงศักยภาพของเครื่องล้างจานหูเอ้เราก็ถูเลยนะถูมันเราถูที่บ้านอะสกอตไบท์ถูซันไลท์ถูเชฟเห็นแล้วเชฟคงขัดใจอะค่ะเชฟบอกว่าเธอไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เชฟคือเอาที่ฉีดใส่คือเร็วมากเราถึงได้รู้ว่าอ๋อเราไม่ต้องขัดอะไรขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าเครื่องล้างจานอะ1น้ำมันแรง2อาหารฝรั่งจะไม่เหมือนอาหารไทยตรงที่ว่าอาหารไทยมันมีทั้งมันจากเนื้อสัตว์มีทั้งน้ำมันแต่อาหารฝรั่งมันไม่มีพวกนี้อาหารฝรั่งใช้เนยเบคอนอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้คือมันจะเข้าเครื่องก็หลุดและขอให้เอาเศษอาหารออกก็พอทีนี้พอจุนล้างจานไปจุนก็ความรู้สึกว่าจุนอยากทำบาริสต้ามีความรู้สึกว่าเอองานมันคงต้องเบากว่าล้างจานแหละแล้วก็จะได้อัพเงินเดือนตัวเองด้วยแล้วก็จะได้ฝึกสกิลอะไรด้วยก็โอเคกลับไทยไปเรียนบาริสต้ามาแล้วก็ฝึกใช้เวลาฝึกตัวเองด้วยก็เลยไปคุยกับเจ้าของร้านว่าเนี่ยฉันน่ะอยากที่จะได้รับโอกาสนะในการทำงานในด้านบาริสต้าเพราะว่าฉันน่ะไปเรียนมาฉันไปเทคคอร์สมาฉันมีสติฟิเคตนะแล้วก็ฉันมีการฝึกจากที่จากตอนที่ฉันทำร้านไทยก็ฉันก็ฝึกมาแล้วก็เวลาฉันว่างๆจากร้านจานฉันก็ไปฝึกกับบาริสต้านะอยากให้เขาให้โอกาสเราเข้าไปคุยกับนายจ้างฝรั่งแบบนี้แล้วนายจ้างฝรั่งเขาฟังแล้วเขาแบบตาโตเลยนะเขาบอกหูฉันอเมซิ่งกับเธอมากเลยเธอมีความพยายามมากเลยอ่ะฉันประทับใจในตัวเธอมากเลยเนี่ยโอ้ถ้าเป็นแบบเนี้ยดีมากเลยงั้นมาทำงานในครัวกันดีกว่าจนแบบฮะเอ้ยคือโอเคภาษาอังกฤษเราสื่อสารได้แล้วคิดว่าเฮ้ยเราก็พูดคำว่าบาริสต้าตรงตัวแล้วนะแต่กลายเป็นว่าเจ้าของร้านบอกว่า
ฉันน่ะเห็นแววคุณมาตั้งแต่คุณล้างจานแล้วคุณมีความคล่องแคล่วมากแล้วคุณทํางานเร็วแล้วคุณทํางานสะอาดมากแล้วคุณไหวพริบดีมากฉันมองว่าคุณไม่ต้องไปเป็นหรอกบาริสต้าคุณไปทํางานในครัวเลยดีกว่าฉันจะเทรนคุณให้เป็นเชฟจุนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวยูรู้มั้ยไอเนี่ยแค่ทอดไข่ได้นะเขาก็ทําหน้าแบบ Amazing เลยนะแบบเฮ้ยจริงดิบอกจริงฉันน่ะเป็นคนที่ฉันโตมาเนี่ยยายฉันก็ทําให้กินแม่ฉันก็ทําให้กินคนที่อยู่ข้างๆฉันก็ทําให้กินทุกคนทําให้ฉันกินหมดเลยฉันเป็นคนไม่เคยทํากับข้าวกินเองแล้วถ้าไม่มีใครทําให้ฉันกินเองฉันเดินออกไปซื้อแกงถุงข้างนอกฉันเป็นคนไม่ทํากับข้าวเลยมาอยู่ที่นี่ฉันก็ไม่ทําแล้วเธอก็รู้ฉันอยู่อาหารร้านอาหารไทยมาร้านอาหารไทยเนี่ยถ้าใครที่เคยมาอยู่เมืองนอกบอกเลยนะว่าคนไทยอยู่ร้านอาหารไทยยังไงก็ไม่อดตายอาหารมีกินตั้งหลายมื้อระหว่างทํางานกินยังได้เลยก็รู้อยู่นิสัยคนไทยอยู่ด้วยกันคนไทยใจดีจะตายอ่ะเราไม่เคยอดเรื่องอาหารแล้วเราก็ไม่เคยต้องทำอะไรเองเชฟก็คนไทยไอ้เราก็เป็นน้องคนไทยก็พูดอย่างเงี้ยกับทางเจ้าของร้านฝรั่งเลยนะเจ้าของร้านฝรั่งก็เลยบอกว่าเอ้ยอันนั้นไม่ใช่ปัญหาฉันเห็นน่ะฉันเห็นศักยภาพในตัวคุณแล้วฉันเอาฉันจริงแล้วก่อนที่คุณจะมาคุยเนี่ยฉันน่ะได้ไปคุยกับเชฟใหญ่ที่ร้านเรียบร้อยแล้วเชฟใหญ่ก็คือลูกชายเขาเนี่ยแหละว่าเชฟใหญ่เขาก็มีความคิดเห็นตรงกันเพราะเขาก็มองคุณอยู่ตั้งแต่เขาอยู่ในครัวแล้วเขาเห็นคุณล้างจานอยู่เขารู้สึกว่าเขาอยากฝึกคุณก็เลยบอกว่าเอางี้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยไม่ต้องมาถามฉันไปคุยกันอีกทีนึงดีกว่าเพราะก่อนเนี่ยคุณไม่เคยรู้ว่าฉันไม่มีทักษะเขาว่าไม่มีทักษะคือไม่มีทักษะเลยจริงๆเขาก็ทำหน้าคุณคิดนะทำหน้าคุณคิดเลยอะว่าแบบเขาคงจัดจนคิดเอาเองนะเขาคงคิดนะว่าเนี่ยกูพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยจึงก็เลยบอกเอางี้ละกันงั้นลองไปคุยอีกทีนึงแล้วยังไงค่อยมาบอกอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาตัดสินใจเร็วมากเลยนะเขาบอกว่าไม่ต้องฉันน่ะตัดสินใจแล้วว่าไงฉันก็จะเทรนคุณไปเป็นเชฟเอางี้ดีกว่าให้คุณน่ะตัดสินใจดีกว่าว่าคุณน่ะจะมาเป็นเชฟไหมเพราะว่าถ้าเกิดคุณน่ะมาเป็นเชฟแล้วฉันจะเทรนให้คุณเป็นเชฟเนี่ยฉันก็มองว่าสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยคุณได้ทักษะเพิ่มคุณได้อะไรหลายๆอย่างเพิ่มอะไรเยอะแยะแน่นอนเนี่ยที่พูดให้คุณฟังเนี่ยเอานี่หว่าคุณพร้อมที่จะเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ไหมจูนะนั่งฟังอ่ะจนคิดไม่ถึง5ทีเลยนะแล้วจูนก็พูดเลยจูนก็เซเยสเลยนะแล้วแบบเจ้าของร้านกับเชฟเขาก็เรียกเชฟใหญ่มานั่งด้วยนะพอคุยสักพักเขาเรียกเชฟใหญ่มานั่งคุยกับจูนด้วยเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณคิดเร็วไปหรือเปล่าเอากลับไปคิดก่อนไหมจูนก็เลยบอกว่าไม่ไอคนที่ต้องเอากลับไปคิดอ่ะไม่ใช่ฉันคนที่เอากลับไปคิดอ่ะคือคุณมีการพูดกับเจ้าของร้านเนี่ยนะคนที่กลับไปคิดต้องเป็นคุณเพราะว่าคุณบอกคุณจะเทรนฉันใช่ไหมฉันไม่ได้เสียอะไรเลยคนที่เสียคือคุณเสียทั้งเวลาที่ต้องเทรนฉันคุณต้องเสียวัตถุดิบที่ต้องให้ฉันมาฝึกฉันมีแต่ได้คุณต้องกลับไปคิดสิว่าคุณจะเทรนฉันจริงหรือเปล่าจะเอาจริงหรือเปล่าตรงนี้ก็กลายเป็นว่าเหมือนไปถูกใจเจ้าของร้านอีกโอ้ยถ้าคุณโอเคคุณเอาพวกเราก็เอาฉันก็บอกว่าชัวร์นะแต่เขาก็บอกว่าพวกเราตกใจกันในคำตอบคุณมากเลยคุณเป็นคนคิดไวมากเลยฉันบอกว่านิสัยฉันเป็นคนถ้าทำอะไรขั้นตอนฉันเป็นคนตัดสินใจไวไอ้การตัดสินใจของไวของฉันอ่ะฉันไม่ได้บอกว่าคิดเร็วคิดช้าอะไรหรอกแต่ฉันแค่คิดว่าให้ฉันน่ะได้รับคำตอบจากสิ่งที่ฉันตัดสินใจทำดีกว่าตัดสินใจคิดเพราะว่าถ้าฉันเอาแต่คิดฉันก็ได้เอาแต่คิดฉันจะไม่รู้เลยว่าฉันทำได้หรือไม่ได้แต่ฉันตัดสินใจทำปุ๊บถ้าฉันทำไม่ได้ฉันก็แค่ตอบว่า no ฉันไม่ทำแต่ถามว่าคนเสียคือใครคนเสียไม่ใช่ฉันคนเสียคือคุณนี่แหละมันคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงตัดสินใจเร็วเขาก็เลยว่าโอ้โหเยี่ยมงั้นเยี่ยมเลยเขาบอกอ่ะถ้าคุณตัดสินใจว่าทำฉันให้คุณไปเลือกแล้วกันว่าคุณจะเริ่มงานในครัวเมื่อไหร่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะขอดูความพร้อมก่อนอะไรก่อนคุณจะเดือนหน้าอาทิตย์หน้าอีก2อาทิตย์อะไรก็ได้นะคุณมาบอกฉันจนตอบเขาไปเลยนะ tomorrow ก็มาเมาส์ต่อแล้วกันนะคะจากที่เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เจ้านายฝรั่งเนี่ยเรียกจุนไปคุยว่าอยากจะอัพตำแหน่งจุนขึ้นมาไปทำงานในครัวแล้วก็อยากที่จะเทรนจุนเป็นเชฟเนี่ยแล้วเขาก็อึ้งในคำตอบของจุนที่จุนแบบตอบแบบเร็วมากว่าฉันเริ่มงานได้ทันทีพรุ่งนี้ได้เลยให้คุณเตรียมชุดให้ฉันได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเจ้านายคือแบบว่าเจ้าของคือแบบว่าเฮ้ยคุณจะไม่คิดหน่อยหรอคุณจะแบบไม่ให้เวลาตัวเองแบบเตรียมตัวหน่อยหรออะไรเงี้ยคุณจะทำทันทีเลยหรออะไรเงี้ยตอนนั้นอ่ะคือจุนก็ตอบเขาไปเลยนะคะว่าที่จุนตอบอย่างเงี้ยเพราะว่าคือฉันไม่มีอะไรจะเสียง่ายแล้วฉันอ่ะทำงานกับคุณชั่วโมงทำงานฉันก็อยู่กับคุณแล้วฉันจะดึงเวลาไปเริ่มช้าๆทำไมฉันก็เริ่มทำงานไปเลยดีกว่าค่ะนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าจูนอ่ะได้เข้าไปทำงานในครัวได้ยังไงหลังจากนั้นเนี่ยจุนบอกได้เลยนะคะว่าหายนะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจริงๆค่ะคือทา
างเฮดเชฟเนี่ยก็อย่างที่บอกอะเขาก็รู้แหละว่าคนที่ทำอาหารไม่เป็นเลยเนี่ยคือเขาก็มีประสบการณ์การทำงานทางด้านอาหารมานานพอสมควรเนี่ยเขาก็คิดว่าคนที่ทำอาหารไม่เป็นเลยเนี่ยยังไงมันสอนง่ายมันคือเหมือนแก้วไม่มีน้ำค่อยๆเติมน้ำไปมันสอนไม่ยากหรอกแต่เชื่อไหมว่าเขาถึงขั้นแบบปาดเหงื่ออย่างเงี้ยแล้วถึงขั้นแบบว่าแบบท้ออ่ะจูนต้องเป็นจูนไปปลอบเขาบอกว่าแบบอยู่ท้อแล้วหรออยู่เพิ่งท้อนะคือฉันยังไม่ท้อเลยอะไรเงี้ยคือเขาสอนตั้งแต่การจับมีดกับจูนนะคะแต่ที่จริงแล้วอ่ะสิ่งที่ทําให้เป็นปัญหาในครัวเนี่ยเรื่องของการที่จูนไม่ได้มีทักษะในครัวหรอกจริงๆแล้วปัญหาคือการสื่อสารคือเขาเห็นว่าจูนน่ะสื่อสารได้แต่พอไปอยู่ในครัวเนี่ยมันกลายเป็นอีกโลกนึงมันกลายเป็นโลกใบใหม่ที่แบบว่านึกออกมาจูนไม่เคยทำงานในครัวสับเฉพาะที่อยู่ในครัวไม่ต้องอะไรเลยเชฟบอกว่าจูนไปเอาไม้พายอะไม้พายที่เอาไว้กวนอะไม้พายภาษาอังกฤษจูนยังไม่รู้เลยอะแล้วเขาพูดกับจูนอะจูนก็แบบตอนแรกจูนคิดว่าจูนฟังไม่ถนัดจูนก็แบบPardon พอเขาพูดอีกทีนึงปุ๊บจูนรู้เลยว่าไม่ใช่ฉันฟังไม่ถนัดและปัญหาคือฉันไม่รู้คําศัพท์นั้นแต่เชฟอะเข้าใจคิดว่าจูนน่ะไม่ได้ยินหรือฟังไม่ถนัดเขาก็พยายามพูดซ้ําจูนก็เลยว่า no no อยู่ไม่ต้องพูดซ้ําแล้วมันไม่ใช่ว่าฉันฟังคุณไม่ถนัดแต่มันคือฉันไม่รู้คําศัพท์คุณสิ่งที่คุณทําน่ะคุณไม่ต้องพูดเลยคุณน่ะไปหยิบมาให้ฉันเห็นว่าคําเนี้ยคืออะไรอย่างนี้เลยนะจูนต้องสื่อสารกันในครัวแบบนี้เลยเพราะว่ามันมีอีกหลายคํามากที่แบบที่คั้นหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าเฮ้ยเราอะอยู่มาเนี่ยเราใช้ภาษาอังกฤษมาเนี่ยเราแทบจะไม่เคยใช้คำพวกนี้ในชีวิตประจำวันเราเลยค่ะนี่ก็คือเป็นอุปสรรคเริ่มแรกที่จูนอะไปเจอตอนทำงานในครัวที่จริงเล่าแล้วมันจะยาวมากเลยแหละถ้าเกิดเล่าไปเนี่ยจูนว่า20นาทีอาจจะไม่พอเพราะว่าทำงานในครัวเนี่ยบอกเลยว่ามันมากๆรู้สึกเลยว่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆที่ลงไปทำงานในครัวค่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวคลิปหน้าจูนขอมาต่อเป็นภาค2แล้วกันเนาะว่าการที่จูนทำงานในครัวเนี่ยจูนเจออะไรบ้างยังไงคลิปนี้จูนขอบคุณนะคะที่กดติดตามจูนแล้วก็กดกระดิ่งให้จูนด้วยให้กำลังใจจูนในการทำคลิปหน่อยละกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายThank you.